ลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้พร้อมทรงพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้นั้นขณะนี้ได้ให้ทุกเหล่าทัพลงพื้นที่ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วให้ประสานและสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการช่วยฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติด้านพลตรีคงชีพตันตรวณิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งให้ใช้ขีดความสามารถของหน่วยทหารในพื้นที่พยายามเข้าถึงและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนในพื้นที่วิกฤตอย่างทั่วถึงส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วให้ประสานและสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติเช่นเดิมพร้อมกันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยืนยันว่ากองทัพจะทำหน้าที่เคียงข้างประชาชนเพื่อให้สามารถผ่านความยากลำบากจากอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน